สวัสดีค่ะพบกับครูสมพรอีกแล้วนะคะวันนี้ครูจะพาชมและเช็คอินโรงแรมเรือรัศดาโฮเทลค่ะหลังจากที่ครูและครอบครัวไปเที่ยวกะช่องฮิลและที่อื่นๆในจังหวัดตรังแล้วก็กลับมาพักที่โรงแรมเรือรัศดาซึ่งอยู่ในตัวเมืองจังหวัดตรังค่ะเราพักชั้นที่8ของโรงแรมมองทิวทัศน์จากระเบียงห้องพักเห็นทัศนียภาพของตัวจังหวัดตรังมีความสวยงามมากที่ชื่อว่าโรงแรมเรือก็เพราะว่าเป็นโรงแรมที่สร้างรูปลักษณ์เป็นเรือขนาดใหญ่อยู่ด้านหน้าด้านหลังเป็นโรงแรมมีห้องพักหรูๆมี217ห้องซึ่งแบ่งเป็นระดับต่างๆมีห้องประชุมรวม10ห้องไว้ให้บริการเหมาะสำหรับการประชุมสัมมนางานแสดงสินค้าและงานจัดเลี้ยงสังสรรค์ในโอกาสต่างๆด้วยค่ะเป็นโรงแรมระดับ5ดาวโรงแรมนี้ตั้งโดดเด่นงามสง่าอยู่บนพื้นที่65ไร่ในภูมิประเทศที่แวดล้อมด้วยทิวเขาและตั้งอยู่ในศูนย์กลางที่สะดวกต่อการเดินทางไปเที่ยวที่ต่างๆในจังหวัดตรังค่ะในตอนค่ำน้องแซมชายน้อยได้พาแม่ลงมานั่งฟังเพลงที่ล็อบบี้ชั้น1มีนักร้องและเพลงบรรเลงให้ฟังในยามค่ำคืนทั้งเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมร้องเพลงได้ด้วยในบรรยากาศที่มีแต่คนไทยไร้คนต่างชาติจึงเป็นเพลงไทยที่ไพเราะถูกใจอย่างยิ่งค่ะถึงเวลาอาหารเช้าทุกคนก็ลงมาพบกันที่ห้องอาหารของโรงแรมซึ่งมีอาหารหลากหลายเมนูให้เลือกรับประทานแบบบุฟเฟ่ค่ะนักท่องเที่ยวที่มาพักที่นี่ยังมีน้อยมากเนื่องจากประเทศไทยและประเทศอื่นๆทั่วโลกเผชิญกับวิกฤตโรคระบาดทำให้ธุรกิจการท่องเที่ยวชะงักลงเป็นผลกระทบต่อธุรกิจโรงแรมและอื่นๆอีกมากมายแม้ว่าตอนนี้ประเทศไทยกำลังอยู่ในระยะฟื้นฟูแต่นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติก็ยังมีน้อยถึงน้อยมากบรรยากาศดูเงียบแต่ไม่ถึงกับเหงาเพราะเรามาทริปนี้กันสองครอบครัวใหญ่อาหารที่จัดตั้งก็มีหลายเมนูแต่เขาทำจำนวนพอเหมาะกับแขกที่มาพักในวันนี้แม้จะเป็นอาหารแบบบุฟเฟ่แต่ก็มีการแนะนำเมนูต่างๆพร้อมให้บริการตักมาเสิร์ฟถึงโต๊ะอาหารโดยเราไม่ต้องลุกไปตักอาหารเองก็ได้ค่ะเมื่อคิดย้อนไปในอดีตที่ครูยังทำงานประจำอยู่ได้มีการจัดสัมมนาและพาท่องเที่ยวดูงานทุกๆปีโดยหมุนเวียนเปลี่ยนไปทุกภาคทั่วประเทศไทยและได้มาพักที่นี่ด้วยพร้อมกับเพื่อนร่วมทริปร้อยกว่าคนเวลาลงมาทานอาหารเช้าก็จะพบกับนักท่องเที่ยวกลุ่มอื่นๆมากมายมีทั้งคนไทยและชาวต่างชาติโดยเฉพาะคนจีนจะพูดเสียงดังไม่มีเกรงใจคนรอบข้างในบรรยากาศที่เงียบสงบในยามนี้ที่ปราศจากคนพลุกพล่านและเสียงจอแจก็รู้สึกดีมีความสุขเป็นส่วนตัวที่เราพึงพอใจค่ะเมื่อทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารจนอิ่มแล้วครูขอเดินชมบริเวณโรงแรมเรือรัศดาซึ่งมีความสวยงามหรูหราที่ด้านหน้าของโรงแรมเรือรัศดาเป็นลานกว้างโล่งสะอาดมีอ่างน้ำพุที่พุ่งจากปากพญานาคมองจากลานน้ำพุก็จะมองเห็นโรงแรมตั้งตระหง่านอยู่ด้านหลังของเรือขนาดใหญ่ตรงนี้ก็เป็นจุดเช็คอินที่นักท่องเที่ยวต้องไม่พลาดที่จะมาเก็บภาพสวยๆของโรงแรมเรือไว้ชื่นชมด้วยค่ะโรงแรมเรือรัศดาหรือรัศดาโฮเทลเป็นโรงแรมที่มีขนาดใหญ่ทันสมัยในจังหวัดตรังรูปทรงภายนอกสะดุดตาเพราะมีอาคารรูปทรงคล้ายเรือยื่นออกมาเห็นได้ชัดเจนคนในพื้นที่ส่วนใหญ่เรียกโรงแรมนี้ว่าโรงแรมหัวเรือค่ะอ
สำหรับบรรยากาศภายในโรงแรมเรือรัศดาตกแต่งอย่างสวยงามทันสมัยและมีระดับเมื่อเดินเข้ามามีความรู้สึกว่าเหมือนอยู่ในเรือเดินสมุทรของจริงค่ะพอเดินขึ้นบันไดมาชั้นแรกก็เจอห้องอาหารซึ่งอยู่ด้านซ้ายมือและมีบันไดเชื่อมต่อไปยังห้องล็อบบี้ที่จัดตกแต่งด้วยดอกไม้สีขาวบวกกับโคมไฟที่งามระยับทำให้บรรยากาศของห้องดูสว่างและสดใสและมีที่นั่งให้แขกที่มาพักในโรงแรมเรือรัศดาได้นั่งพักผ่อนหรือถ่ายภาพสวยๆตามความพอใจค่ะสิ่งอำนวยความสะดวกของโรงแรมเรือรัศดาที่มีให้บริการแขกที่มาพักก็คือสระว่ายน้ำที่มีการออกแบบอย่างสวยงามและหรูหราอลังการทันสมัยมีความกว้างน้ำใสสะอาดมีที่นั่งริมสระน้ำเป็นที่พักผ่อนในยามเย็นหรือทุกเวลาที่ต้องการผ่อนคลายแขกที่มาพักในห้องด้านนี้จะมองเห็นสระน้ำซึ่งเป็นทิวทัศน์ที่สวยงามมากค่ะโรงแรมเรือรัศดายังมีห้องฟิตเนสให้บริการแขกได้ออกกำลังกายและมีห้องนวดสปานวดแผนไทยให้บริการในราคาย่อมเยาอีกด้วยค่ะแต่วันนี้ทุกอย่างยังเงียบเหงาการให้บริการนักท่องเที่ยวก็ต้องเตรียมความพร้อมเสมอครูได้แต่หวังว่าธุรกิจการท่องเที่ยวและธุรกิจโรงแรมที่พักจะกลับมาคึกคักเหมือนเดิมอยากให้คนไทยมีงานทำเศรษฐกิจของคนไทยและประเทศไทยจะได้เจริญรุ่งเรืองและทุกคนก็มีความสุขสมบูรณ์ค่ะถึงเวลาที่พวกเราจะต้องเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมเรือรัศดาเพื่อไปเที่ยวต่อแต่ก็ยังต้องการเก็บภาพสวยๆที่น่าประทับใจนี้เอาไว้คงอีกนานที่ครูจะได้มีโอกาสมาเที่ยวที่นี่อีกค่ะการพาชมและเช็คอินที่โรงแรมเรือรัศดาครูขอจบลงเพียงแค่นี้ฝากกดไลค์กดแชร์และอย่าลืม Subscribe กดติดตามการท่องเที่ยวที่ครูจะนำเสนออีกนะคะขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ